ชื่อของเสียบเปียงหรือว่าอภิชาติจันสกุลพรไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับในวงการธุรกิจโดยเฉพาะวงการการค้าข้าวเพราะว่าเสียบเปียงเป็นหมายเลขหนึ่งวงการค้าข้าวโดยเฉพาะในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและท้ายที่สุดนะครับไล่เรียงจากกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวชัดเจนเกี่ยวกับความผิดกรณีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิก้าและปปง.อายัดทรัพย์เสียเปียงณปัจจุบันนี้เป็นเงินหมื่นล้านบาทเราจะไปเปิดดูเส้นทางเปิดดูรายชื่อของทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้กับคุณกฤษพันธ์สุขสุจิตครับผลพวงความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวกรณีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิด4สัญญา 6.2 ล้านตันมูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทนอกจากนักการเมือง6รายคือนายบุญทรงเตรียภิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกแล้วยังมีเอกชนรายหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับคดีนี้ด้วยคือเสียเปียงหรือนายอภิชาติจันสกุลพรผู้ก่อตั้งบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดปปช.ชี้มูลความผิดว่าบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดบริษัทศิราลัยจำกัดภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทกีทาพรอพเพอร์ตี้จำกัดร่วมกันกระทำความผิดช่วยเหลือบริษัทกวางตุ้งและไหหนานแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนเข้าทำสัญญาซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำแบบ G2G ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดมาเวียนเทียนขายในประเทศสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรงผิดตามประมวลกฎหมายอาญาพรบ.หัวและพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนำมาซึ่งการถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยึดทรัพย์8กันยายน2559ปปง.รวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการทุจริตโดยการปลอมสัญญาให้ดูเหมือนมีการซื้อขายข้าวแบบ G2G จริงและพบการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดกับการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาททั้งเงินฝากในบัญชีธนาคาร51บัญชี921ล้านบาทและที่ดินในกทม.ลำพูนภูเก็ตพังงาพระนครศรีอยุธยาอ่างทอง611รายการ 5,970 ล้านบาทรวมเป็น662รายการต่อมาปปง.พบข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวแบบ G2G เพิ่มอีก2รายการเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินโฉนดที่ดินมีบริษัทเจริญแลนด์2012จำกัดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ราคาประเมิน474ล้านบาทซึ่งมีคนนามสกุลจันสกุลพรนามสกุลเดียวกับเสียเปียงเป็นผู้จ่ายค่าเช่าบ้านตั้งบริษัทนี่เป็นคอนโดแดนลิฟวิ่งรัชดาประชาอุทิศค่ะหนึ่งในโครงการของบริษัทกีทาพรอพเพอร์ตี้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเสียเปียงจำเลยในคดีทุจริต G2G ข้าวนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการคอนโดอีก4โครงการและที่ดินเปล่าอีก9แปลงราคาประเมินณปัจจุบันสูงถึง 8,790 ล้านบาทเลยทีเดียวอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทกีทาพรอพเพอร์ตี้นั้นรวมอยู่ในรายการที่ถูกอายัดมูลค่า 7,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้ต่อมาปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทกีทาพรอพเพอร์ตี้จำกัดอีก706รายการมูลค่า 2,800 ล้านบาทเป็นที่ดิน2รายการและห้องชุด704รายการนั่นเป็นการอายัดทรัพย์3รอบแรกในรอบที่4ปปง.อายัดที่ดินชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีอีก8ไร่มูลค่า500ล้านบาทและรอบที่5อายัดทรัพย์สินเพิ่มอีก16รายการ 1,300 ล้านบาทมีทรัพย์สินสำคัญเป็นโรงแรมย่านรามคำแหงพร้อมที่ดินในเขตมีนบุรีบางกะปิและในตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่รวมแล้วการอายัดทรัพย์สินของเสียเปียงทั้ง5รอบมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านบาท
ขณะที่ณวันนี้ตัวเสียเปียงเองถูกศาลสั่งจำคุก6ปีปรับ 12,000 บาทและให้ชดใช้เงินอีกประมาณ200ล้านบาทในคดียักยอกข้าวกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องส่งไปขายอิหร่าน 20,000 ตันนอกเหนือจากคดีทุจริต G2Gชะตากรรมของเสียเปียงอดีตพ่อค้าข้าวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่เคยคว้าการประมูลข้าวในยุคของรัฐบาลทักษิณวันนี้ในยุคของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กับกำลังถูกตรวจสอบเพราะไปมีส่วนพัวพันกับการทุจริตสร้างความเสียหายถึง 20,000 ล้านบาทวันนี้ปปง.กำลังอายัดทรัพย์ไปแล้วถึง 12,000 ล้านบาทแต่ถามว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่กับความเสียหายที่สร้างให้กับประเทศนี่คือเส้นทางการตามยึดทรัพย์ของเสียเปียงจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ครับถือเป็นมหากาพย์โกงนะคะที่ต้องขยายผลและตรวจสอบให้ชัดเจน